พร้อมแล้วสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์เชิญมาทำงานหากินต่อได้ค่ะสวัสดีช่วงที่สองนะคะท่านอาจารย์สวัสดีช่วงที่สองนะท่านเป็นถึงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีนะในแต่ละวันจะมีภาระงานเยอะมากเลยแต่ละวันนะครับก็เลยโทรศัพท์ถามท่านหลายครั้งอยากให้ท่านมาแชร์รี่อยากให้ท่านมาแชร์ประสบการณ์อยากให้ท่านมาแชร์อะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับทัศนคตินะครับแล้วก็มุมมองประสบการณ์ต่างๆน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพราะว่าหลังจากนี้ไปเราก็จะเป็นแบบอาชีพแล้วใช่ไหมเราจะต้องไปประกอบหรือถ้าใครต้องการอยากเรียนต่อหรือใครต้องการอยากพัฒนาตัวเองไปต่อก็สามารถที่จะนำแนวคิดแนวทางตรงนี้ไปพัฒนาได้นะครับซึ่งในรุ่นของอาจารย์ยโสธราดีก็มีนายแพทย์นะครับถึงสองท่านนะครับไปเรียนในระดับด็อกเตอร์เหมือนกันนะอยากใช้คำว่าด็อกเตอร์นำหน้าท่านอยากให้ว่าด็อกเตอร์นายแพทย์อย่างเงี้ยท่านก็ไปนั่งเรียนจบภายใน3ปีเชื่อไหมนายแพทย์พวกเขาเราเนี่ยเขาไม่สูงสิงกับคนเลยนะเขาถึงเวลาเขาไปเรียนเขาเรียนของเขาเรียนเขาก็กลับถึงเวลาก็มาพอเราถึงเวลาสอบจนก็สอบจนพวกเรามองกันตาแตกหมดนะคะดังนั้นจึงถือว่าเรื่องการเรียนใครดีใครได้นะคะขอเชิญท่านอาจารย์นั่งค่ะค่ะมีคำถามหนึ่งที่อาจารย์ยังไม่ได้ตอบเลยว่าในเรื่องของรางวัลของตัวเองในเรื่องของการพัฒนาต่อไปในอนาคตเมื่ออาจารย์สำเร็จการศึกษาแล้วมีหน้าที่การงานที่มั่นคงทำทุกวันจะมีหน้าตาในสังคมจะได้เป็นอาจารย์สมปรารถนาแล้วมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมแล้วต่อจากนี้ไปอาจารย์คิดที่จะพัฒนาตนเองอะไรบ้างอย่างไรครับท่านอาจารย์ขอบคุณครับก็สำหรับการพัฒนาตัวเองนะคะก็ในฐานะที่ครูก็อยู่ในวงการการศึกษานะคะอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งแต่จริงแล้วอายุงานของครูนะคะเพียงแค่12ปีเท่านั้นนะคะครูมาบรรจุรับราชการเมื่อตอนอายุ40ปีพ.ศ.2555นะคะฉะนั้นการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆหรือว่าการพัฒนาตัวเองนะคะครูก็อันนี้จากเสียงเพื่อนร่วมงานนะคะก็ค่อนข้างที่จะเร็วมากนะคะการมาสู่จบปริญญาโทนะคะมาบรรจุในตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนนะคะในสมัยนั้นก็เงินเดือน16,000นะคะก็ทำงานได้2ปีครูก็ไปเรียนต่อนะคะในปีพ.ศ.2557นะคะแล้วก็จบปริญญาเอกนะคะพ.ศ.2560แล้วก็พ.ศ.2561ก็ส่งผลงานตำแหน่งทางวิชาการก็คือระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะแล้วก็ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปีพ.ศ. 2563นะคะก็ตัวงานในตำแหน่งของผู้บริหารนะคะก็เริ่มตั้งแต่การเป็นประธานหลักสูตรนะคะแล้วก็ขึ้นท่านคณบดีท่านเห็นความสามารถนะคะท่านก็ได้ดึงมาช่วยงานในตำแหน่งผู้ช่วยคณะบดีนะคะในระดับคณะหลังจากนั้นก็ดึงมาเป็นผู้ช่วยคณะบดีด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ได้ขึ้นมาช่วยงานท่านอธิการนะคะก็ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีนะคะในด้านศิลปะและวัฒนธรรมส่วนการพัฒนาตัวเองตอนนี้กำลังทำงานวิจัยนะคะเพื่อที่จะส่งในระดับรองศาสตราจารย์กับนักดำเนินนะคะก็ตอนนี้ก็เขียนหนังสือนะคะปิดแล้ว2เล่มวิจัย1เรื่องตอนนี้ก็เหลือวิจัย1เรื่องค่ะก็ตรงนี้ก็ในส่วนของการพัฒนาตัวเองนะคะก็ตั้งใจว่าปีหน้านะคะ2567ก็จะส่งในระดับตรวจสอบต่อไปค่ะที่มีการพัฒนาตัวเองนะคะตำแหน่งของคณาจารย์นี้มีตำแหน่งอะไรบ้างคะอาจารย์ระดับล่างระดับกลางระดับสูงมีตำแหน่งอะไรบ้างคะอาจารย์ในระดับรวมศึกษานะคะบุคลากรที่จะมาบรรจุในตำแหน่งอาจารย์เนี่ยนะคะการศึกษา
ู้สอนนะคะส่วนตำแหน่งทางวิชาการนะคะขั้นแรกนะคะก็ดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ค่ะแล้วก็ลำดับขั้นต่อไปก็รองศาสตราจารย์แล้วก็สูงสุดก็รองระดับศาสตราจารย์ค่ะจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์แล้วก็ศาสตราจารย์คณะของวิทยาลัยบรมราชชนนีมีตำแหน่งนี้ด้วยท่านอาจารย์ต้องใช่ไหมต้องทำอะไรบ้างท่านอาจารย์ต้องตัดสินใจได้ไหมเป็นเซนจักหน้านะคะเราจะได้ขอประสบการณ์ในการเรียนสอนท่านอาจารย์ด้วยเผื่อจะได้ไปเป็นหมอผ่ากินอีกทางหนึ่งท่านอาจารย์ก็ขออนุญาตเสนอและเปลี่ยนในส่วนของทางวิทยาลัยบรมราชชนนีตลอด30ปีที่ผ่านมาเราอยู่ในเราเป็นกระทรวงศึกษาธิการเราเป็นองค์กรการศึกษาที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ในวิทยาลัยจะดำรงตำแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพเราก็จะมีไล่ระดับเป็นปฏิบัติการ C6 C7 C8 เมื่อก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ดังนั้นมาก็เป็นปฏิบัติการชำนาญการจนถึงชำนาญการพิเศษซึ่งรายการอยู่ในวิทยาลัยพยาบาลเนี่ยจะแทบเรียกได้ว่าเป็นแห่งเดียวในกระทรวงสาธารณสุขที่มีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษคือสูงสุดและของความเป็นพยาบาลออกสูตรนี้ก็คือเชี่ยวชาญในวันนะคะจ๊ะทีนี้จากนั้นมานะคะเขาก็เรียนเห็นว่าวิทยาลัยพยาบาลเนี่ยมันคือสถาบันศึกษาค่ะไม่มีตำแหน่งของอาจารย์เป็นสายวิชาการเพราะว่าถ้าเป็นพยาบาลคือสายปฏิบัติการปฏิบัติการค่ะเราก็เลยปรับโครงสร้างใหม่แล้วก็เพิ่งทำได้3ปีค่ะที่เราใช้เรียกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็มีอาจารย์ขึ้นได้รับตำแหน่งไปนะคะปีที่แล้วเนี่ยน่าจะประมาณ 4-5 ท่านได้ค่ะที่ท่านได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สำหรับน้องก็ขยับขึ้นเป็นอาจารย์ค่ะเพิ่งเปลี่ยนตำแหน่งเป็นอาจารย์เมื่อกลางปีซึ่งปกติเราจะเป็นต้นปีแหละเรารู้สึกยึดติดกับความเป็นพยาบาลวิชาชีพความรู้สึกว่าอินมากกว่าอาจจะมุมมองแตกต่างกับอาจารย์ฟิวในตลอดระยะเวลา1ปีนะคะสองเทอมคือเราต้องคลีนิคอลเป็นการสอนในชั้นคลีนิคเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวิวของสุติศาสตร์จิตเวชการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคุณครูค่ะจะต้องขึ้นฝึกกับนักเรียนมากที่สุดถ้าหากว่าอย่างในคณะพยาบาลศาสตร์จากทางด้านสภาหรือมหาลัยอื่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้อาจารย์ที่เรียนเป็นผู้สอนแต่ก็ได้มีบางทีอาจารย์จะต้องออกไปสอนแม้แต่ตามอำเภอตามจังหวัดเนี่ยเป็นถามว่าการกำหนดขั้นที่พิจารณาฐานะนี้ต้องทำตำราต้องทำวิจัยต้องอะไรไหมใช่ไหมใช่ค่ะทางของใช่ค่ะของศึกษาค่ะศึกษาคือตอนนี้ต้องกลับมาทำเหมือนกันแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องใช้เป็นเหมือนกับพยาบาลวิชาชีพที่เขาจะเลือกตำแหน่งคือมีการเสนองานว่ามีการทำเคสสตัดดี้เขาเรียกว่าเคสสตัดดี้นะคะจำว่าอย่างเช่นเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปอดโควิดเขาก็จะทำเคสสตัดดี้ของโควิดทำไกด์ไลน์เกี่ยวกับโควิดแนวปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ขยับวิทยาฐานขึ้นส่วนการศึกษาถ้าเป็นแพทย์เดิมเมื่อก่อนที่เป็นหลักการพยาบาลวิชาชีพหรือน้องๆจบไปอยู่ในสายนั้นค่ะเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรคะแบบใช้ในเรื่องของการเมื่อก็ถึงเวลาที่เขาได้บรรจุนะคะเขาก็จะก็แค่ปฏิบัติการแล้วก็ฝังทุกสองปีพวกนี้คือแล้วแต่ความแพทย์ในความเชี่ยวชาญของเขาแต่ตอนนี้อาจารย์ต้องมาพอเป็นอาจารย์ก็ต้องฝังเป็นตำราหนังสืองานวิจัยซึ่งตรงนี้ก็ยังคงจุดพีคสำหรับวิทยาพยาบาลทั้งหลายแห่งในองค์กรในสถาบันพระราชวังคือเราจะไม่มี vacation time ที่จะไปแบบวีทำวิจัยได้ใช่ไหมอาจารย์เป็นปีเป็นอะไรคะของเราเรียนไม่มีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานวิชาการเราค่อนข้างจะน้อยค
ค่อนข้างเรียกได้ว่าน้อยค่ะอาจารย์ส่วนมากจะเป็นพวกงานวิจัยที่เราทำเองที่เราศึกษาเหมือนเป็นพวกรูทีนพวกอะไรอย่างที่มีความเชี่ยวชาญแต่ถ้าให้ถึงขั้นเขียนตำราส่วนตัวคิดว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาในการเขียนแล้วก็สามารถมีไปทำได้เช่นเดียวกันกับมหาลัยแต่เราภาระด้วยการทำงานค่ะพี่วันค่อนข้างจะอาจารย์ในรับค่อนข้างจะเวียนไปได้ยากเพราะเสร็จสิ้นแต่การที่ให้ปีสี่เราจะมีปีสามมีปีสองมีปีหนึ่งที่ขึ้นมาหมุนเวียนเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เข้าอยู่ในช่วงการปรับแต่แนวโน้มข้างหน้าเชื่อว่าน่าจะดีแล้วก็ส่งผลดีกับตำแหน่งของอาจารย์เราไปถึงเราอาจจะได้สายสนับสนุนเข้ามาช่วยทำงานในตรงส่วนนี้มากขึ้นซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าเราก็ยังมีน้อยในงานบางอย่างอาจารย์ยังต้องทำต้องเดินทำใช่ค่ะแล้วจะเป็นในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของหนังสือราชการอะไรต่างๆเราก็ยังมีน้อยแล้วก็ค่ะเวลาสอนแล้วก็มีจัดสภาการพยาบาลด้วยเราจะไม่ได้อยู่ใต้กระทรวงศึกษาอย่างเดียวค่ะเราก็จะอยู่ใต้สภาการพยาบาลหรือว่าอาจารย์แต่ละท่านจะต้องมีก็คือความเชี่ยวชาญตัวเอง200ชั่วโมงต่อปีเป็นแพทย์นะคะเป็นแพทย์ส่วนตัวเนี่ย200ชั่วโมงต่อปีแล้วก็ต้องมีชั่วโมงสอนกี่ชั่วโมงต่อปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการวิจัยเท่าไหร่ซึ่งเราต้องสอนค่ะตัวชี้วัดคุณภาพต้องทำจะเยอะค่ะใช่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเห็นไหมว่าป้อมหนึ่งถ้าสมมติว่าอาจารย์เนี่ยเริ่มแก่เริ่มตายเนี่ยมหาลัยบรมราชชนนีเริ่มไม่มีคณาจารย์และไม่มีครูที่จะมาสอนเราไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะไปเป็นหนึ่งในนั้นหรือเป็นบุคลากรนั่นแหละผู้ชายที่ใส่ชุดขาวฉันมองเห็นว่าเธอเป็นอาจารย์นะหน้าตาแบบนี้ให้เลยเธอจะเป็นอาจารย์ใหญ่กว่าด้วยผ่านนักศึกษาผ่าศพเนี่ยเธอจะเป็นคนแรกเลยเธอต้องมีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งฉันจะผ่านตัวเองเป็นผู้ถ่ายทอดผู้ให้ความรู้เนี่ยฉันจะมีโอกาสนั้นหรือเปล่าดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจคือตำราคืออะไรความรู้คืออะไรวิจัยคืออะไรแล้วสิ่งเหล่านี้เราจะต้องรู้มันไหมถ้าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเลยว่าสมัยแต่ก่อนวิทยาพยาบาลวิทยาเนี่ยเขาจะยึดแบบเดิมแล้วจ้ะเนาะแต่พอมาปัจจุบันอ้าวมันเป็นคำเรียกแบบใหม่มันเป็นการผันแปรหรือเปลี่ยนเทียบหรือปรับปรุงโครงสร้างไปซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นข้างหน้าได้ดังนั้นนักวิชาการเขาจะคีย์เวิร์ดคำเดียวเลยว่าเมื่อฟ้าเปลี่ยนดินก็ต้องเปลี่ยนเมื่อฟ้าเปลี่ยนสีดินจะเปลี่ยนสีแล้วเราไม่ใช่เป็นผู้กำหนดฟ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในระบบข้างบนถ้าข้างบนเขาสั่งให้เปลี่ยนตัวข้างล่างต้องเปลี่ยนไปตามดังนั้นสิ่งที่ข้างล่างจะต้องเรียนรู้คือประสบการณ์และการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การนำมาพัฒนาตนเองเข้าสู่คำถามต่อไปอาจารย์ไม่คิดจะถามหรือว่าเดี๋ยวเราจะจบท้ายอยู่ที่การศึกษาอาจารย์เนาะอาจารย์มีอะไรถามหนูไหมเห็นแต่ว่าหนูถามอาจารย์มีอะไรจะติดแทงหนูบ้างไหมคะก็นิดหนึ่งนะคะย้อนคำถามแล้วกันเพราะว่าเมื่อตอนเช้านะคะก็ได้เจอประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนระดับปริญญาเอกในการทดลองแล้วนะคะในส่วนของการเป็นด็อกเตอร์ก็รู้สึกว่าได้เห็นท่านดร.ก็ตั้งแต่ประถมเนาะมัธยมนะคะจนปัจจุบันก็ดร.กี่ใบแล้วคะและแรงบันดาลใจค่ะครั้งแรกเลยนะคะแรงบันดาลใจกับการศึกษาเอาเข้าจริงๆเนาะเธอฟังชนะนั่นน่ะเป็นอาจารย์ใหญ่เขานั่นน่ะหรือเธอต้องไปสอนนักศึกษาต่อนะแรงบันดาลใจจากอาจารย์อาจารย์ไม่มีแรงบันดาลใจเลยเพราะไม่รู้ว่าอะไรคือแรงบันดาลใจอาจารย์เป็นเด็กวัดมาอยู่ที่นี่มาอยู่ทำอะไรนะมาอยู่รอพี่ชายไปเรียนราชภัฏปริญญาตรีคุณพ่อคุณแม่ส่งให้มาดูแลพี่ชายแค่นั้นเองพี่ค่ะปาลีพี่ชายนะไม่ใช่ผู้ชายพี่ชายนะคะพี่ชายเขาไปเรียนปริญญาตรีกลับมาแล้วก็ต้องกินข้าวเธอก็จะเป็นแดนจังกึ๋งที่หุงข้าวรอพี่
วันทุกวันพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสก็เลยถามหนูเป็นใครมาจากไหนทำอะไรแล้วมาที่นี่มาทำอะไรก็บอกว่ามาดูแลพี่โน่นนี่นั่นพี่ไปทำอะไรพี่ไปเรียนหนังสือเอาแล้วหนูไม่คิดที่จะไปเรียนบ้างเหรอนี่คือคำถามแรกนะจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะเอาแล้วทำไมเธอไม่ไปเรียนไม่รำคาญหลวงพ่อเพราะว่าพ่อแม่บอกว่าบ้านหนูเป็นคนยากจนถ้าพ่อแม่มีเงินขายข้าวได้แล้วก็จะต้องส่งให้พี่เรียนถ้าพี่เรียนจบแล้วเวลามีหน้าที่การงานที่ดีก็จะกลับมาช่วยพวกเราในครอบครัวเราเคยคิดอย่างนั้นสมัยแต่ก่อนใช่ไหมในบ้านหนึ่งหลังเขาจะส่งได้แค่หนึ่งคนเพราะว่าพวกเราเป็นคนยากจนแล้วทีนี้หลวงพ่อก็ถามกลับกันว่าแล้วถ้าพี่นะเขาไม่ได้มาเรียนดูหลังแล้วพวกเธอจะทำยังไงหนึ่งถ้าเขาตายไปก่อนเธอสองถ้าเขาแต่งงานเขาไปมีครอบครัวเขาไปที่อื่นแล้วเขาไม่ได้มาเยียวยาครอบครัวเลยแล้วก็เธอมัวมานั่งรอฝันจากเขาแบบนี้เหรออาจารย์ก็ไม่เข้าใจความหมายตรงนั้นท่านก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ไปเรียนก่อนเดี๋ยวเข้าใจความหมายไม่เข้าใจความหมายไม่เป็นไรเป็นเด็กต้องไปเรียนหนังสือเขาเลยพาอาจารย์ให้ไปเรียนกศน.กศน.ในเมืองเห็นไหมคะม.4 ม.5 ม.6 พระอาจารย์จบม.3 มาจากอำเภอสังขะจบม.3 ออกมาก็ไปอยู่วัดเขาสาราตั้งใจที่จะบวชเลยตั้งใจที่จะไปมรรคผลนิพพานฉันจะไม่เกิดอีกแล้วฉันจะไม่ชอบผู้ชายอีกแล้วแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมปุ๊บเจ้าคุณเยือนก็พามาอยู่ที่วัดนี้เสร็จแล้วก็มาดูแลพี่แล้วก็พระเดชพระคุณพระอาจารย์ที่นี่ก็ท่านอยากให้เรียนท่านก็พาขึ้นรถตู้ไปเรียนกศน.จบม.6เดินไปเรียนทุกวันกินข้าวเสร็จแล้วก็เดินไปเรียนเดินไปเรียนแบบจนจบม.6พอจบม.6เสร็จปุ๊บเจออาจารย์ม.6สมุนไพรอาจารย์ดร.นนทวัฒน์ท่านบอกว่าหนูจบหรือยังถ้าเรียนจบแล้วนะไปเรียนที่มหาลัยมจร.นะเขาเริ่มรับนิสิตนักศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ปีแรกเลยนะอาจารย์ก็เลยไปสมัครเลยเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยในเขตอีสานใต้ทั้งหมดและเป็นคนเดียวที่เรียนจบในคราบของคารวะเพราะมหาลัยนี้เขาจะเอาแต่พระเรียนเขาไม่เอาโยมเรียนอาจารย์เลยเป็นคนแรกและคนเดียวที่จบในระดับปริญญาตรีสาขาพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็ต่อในระดับปริญญาโทแล้วก็ต่อในระดับปริญญาเอกก็ไปสอบอยู่ที่กรุงเทพนะไปสอบไม่ได้ก็ไปสอบอยู่ที่ขอนแก่นก็ปรากฏว่าไปสอบได้ที่นั่นแล้วก็ไปเรียนพอเรียนได้2เดือนลาออกก็เรียน2เดือนปุ๊บหมดเงินไป 50,000 บาทเพราะเรามีเงินอยู่ในบัญชี 50,000 แค่นั้นเองนะคะเราก็เลยไม่สามารถเรียนต่อได้รองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์บำรุงพันธุ์ก็เลยบอกว่าเธอทำงานอะไรพี่พรามก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรมท่านก็เลยถามว่าแล้วอบรมปีหนึ่งนั้นกี่คนเป็นพันๆคนแล้วท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยเหรอนักยาคนอบรมคนอื่นเขาอะมันคิดได้แค่นี้ใช่ไหมเพราะอาจารย์เขียนหนังสือเพื่อที่จะลาออกจากมหาวิทยาลัยด้วยความที่ตัวเองไม่มีเงินต้องลาออกนะครับแล้วท่านก็เลยบอกว่าเอาจดหมายวางไว้ตรงนี้แหละแต่ให้กลับไปคิดดูให้ดีว่าทำประโยชน์เพื่อคนอื่นก็ทำมามากแล้วแล้วถ้าจะให้รางวัลตัวเองถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเป็นวิทยากรสอนใครนะเพราะสอนตัวเองยังสอนไม่ได้เลยท่านพูดขนาดนั้นนะเราก็เจ็บใจมากเขาเป็นใครในใจลึกๆนะแกเป็นเจ้าพ่อแม่ฉันทำไมมาด่าฉันขนาดนี้อาจารย์ก็นั่งรถจากขอนแก่นมาที่สุรินทร์พอต้องกลับมาทุกวันอาทิตย์นะอาจารย์ตอนเย็นก็มาแล้วก็จัดการพระมหาสุขก็ทำงานนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็พอเวลาถึงเวลาวันศุกร์ก็เดินทางไปเรียนเสาร์อาทิตย์พอดีก็โผล่ไปเฉยก็เรียนจากนั้นมาจนจบมาดังนั้นอาจารย์จึงเริ่มการศึกษาแบบไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีแรงบันดาลใจมันมาจากที่คนเขาดูถูกแล้วก็ตั้งคำถามแล้วเราสงสัยในคำถามว่าไอ้นี่มันคืออะไรเราคิดว่าพี่ชายของเราถ้าจบแล้วจะต้องกลับมาช่วยเหลือครอบครัวพ่อแม่เราเคยสอนแบบนั้นแต่หลวงพ่อกลับสอนว่าแล้วถ้าพี่ชายเธอตายล่ะ
แล้วถ้าพี่ชายเธอไปแต่งงานกับคนอื่นนะเขาต้องไปเลี้ยงดูลูกเมียเขาล่ะแล้วพวกเธอมัวแต่มานั่งรอให้เขามาเลี้ยงดูพวกเธอเหรอพวกเธอไม่มีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองเลยใช่ไหมทำไมต้องไปนั่งรอแต่เขามันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยต้องเข้าไปเรียนแต่พอเราเรียนจบมาเสร็จแล้วทุกวันนี้พี่ชายยังไม่ได้มาเลี้ยงครอบครัวเลยพี่พรามกลับได้เลี้ยงครอบครัวกว่าเพราะจบด็อกเตอร์ก่อนตอนนี้พี่ชายยังไม่ได้จบเลยเรียนต่อที่ไต้หวันยังไม่จบด็อกเตอร์แต่อาจารย์กลับจบด็อกเตอร์ใบที่สองแล้วจากคนที่แบบพ่อแม่ไม่เคยมองเลยว่าเป็นคนที่พอจะเอาฐานได้เพราะอาจารย์เขียนคำว่าเกียรติยศไม่ผ่านฉันไม่รู้มันต้องเขียนยังไงสระเอกอกไก่มันต่างด้วยอะไรและสระอีอะไรสักอย่างหรือตอกเต่าแล้วเรารู้และสระอีหรือมีมีโยนการหรืออะไรนี่แหละถ้าคำพวกนี้อาจารย์เขียนไม่ได้เลยเพราะมันยากมากเพราะสมัยก่อนตัวเองเรียนเนี่ยต้องไปปีนต้นขนุนอาจารย์ไม่ใช่ไปผีขนุนนะไปปีนต้นขนุนแล้วก็มีอะไรฮะมีพริกผงไปกินลูกขนุนอ่ะอาจารย์ครูสอนก็สอนไปฉันไปปีนต้นขนุนดูกับนักเรียนไม่เข้าห้องเรียนเลยเกเรียนมากคณิตศาสตร์เนี่ยวิ่งออกเลยกับภาษาอังกฤษเนี่ยวิ่งออกเลยค่ะคิดว่าเรียนจบแค่ม.3ก็จะไปทำงานที่ระยองไปทำอะไรนะเป็นเก็บผลแล้วไปตัดอ้อยถ้าเราไปตัดอ้อยตอนนั้นปานนี้ฉันคงจะได้สามีมีอาชีพตัดอ้อยแล้วแหละเธอแต่เวลาจบม.3ปรากฏว่ารถตัดอ้อยมารับอยู่ที่หมู่บ้านไม่กล้าไปร้องไห้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรฉันอ่านหนังสือไม่ออกม.3สมัยแต่ก่อนอ่านหนังสือไม่ออกนะอาจารย์มันเหมือนลักษณะว่าครูก็เรียนได้แต่ปล่อยๆให้แต่จบจบไปเพราะเด็กนักเรียนมันไม่เอาฐานอยู่แล้วนะเขาแค่อ่านออกเขียนได้นิดๆหน่อยๆก็พอนอกจากนั้นก็หารับจ้างรับจ้างยินอยู่ไปมีครอบครัวไปมาเลยเขียนขาดไปไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นด็อกเตอร์ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นอาจารย์ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นนักวิชาการไม่ได้คิดเลยในหัวสมองแต่เดชบุญที่เราคบบัณฑิตแค่นั้นเองเราคบพระเรารู้จักพระฉันคบพระคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเพราะอยู่กับพระนั้นขี้เกียจไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ตื่นเช้ามาต้องสวดมนต์เย็นมาต้องสวดมนต์แล้วก็ต้องมาจัดอาหารโน่นนี่นั่นเราจะมานั่งกินนอนกินในวัดไม่ได้นะมันเลยได้ดีเพราะพระสอนแล้วพระบอกว่ามาอยู่ในวัดไม่เรียนหนังสือไม่ได้ต้องไปเรียนหนังสือมันก็เลยบีบเราโดยอัตโนมัติทำยังไงให้เราอยู่ในวัดได้เราต้องไปเรียนหนังสือใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรเรียนไปทำไมเรียนได้มันก็แค่นี้มันมองอนาคตไม่ออกขนาดนั้นนะดังนั้นนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรียังมองอนาคตตัวเองไม่ออกเลยบางทีว่าเรื่องปัญหาความรักเนาะก็รักรักมากจริงๆนะสมัยนั้นอาจารย์รักใครรู้ไหมนั่นเอง